เคยสงสัยไหมครับว่าชาร์จมือถือ1ครั้งเป็นเงินกี่บาทการคำนวณค่าไฟฟ้าในบ้านเรานั้นจะคิดเป็นหน่วยยูนิตโดย1ยูนิตถ้าคิดเป็นเงินตัวเลขกลมๆก็จะได้ประมาณ5บาทนะครับหน่วยของยูนิตนั้นคำนวณมาจากการนำเอากำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์คูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่ใช้งานส่วนวัตต์คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่บอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเช่นแบตเตอรี่มือถือกินไฟ20วัตต์เราก็จะต้องหารด้วย 1,000 ก่อนเพื่อให้ได้หน่วยเป็นกิโลวัตต์ก็จะได้ 0.02 กิโลวัตต์ครับถ้าเราชาร์จด้วยหัวชาร์จขนาด20วัตต์เป็นเวลา1ชั่วโมงแบตเตอรี่จาก0จนถึง100ก็จะเต็มพอดีแต่ถ้าชาร์จด้วยหัวชาร์จ10วัตต์ก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็จะเต็มพอดีถ้าอย่างนั้นเราคิดง่ายๆครับเราใช้หัวชาร์จขนาด20วัตต์ก็แล้วกันชาร์จ1ชั่วโมงก็จะมีค่าเท่ากับ 0.02 คูณด้วย1ก็คือเท่ากับเราใช้ไป 0.02 ยูนิต 0.02 ยูนิตคูณด้วย5บาทก็จะเท่ากับ 0.1 บาทต่อการชาร์จแบตเต็มๆ1ครั้งถ้าเราชาร์จทุกวัน1เดือนวันละ1ครั้งก็จะเท่ากับ 0.1 บาทคูณ30วันก็จะตกประมาณเดือนละ3บาทฟังไม่ผิดครับเดือนละ3บาทถ้าชาร์จทุกวัน1ปีก็คูณ12ไปปีละ36บาทครับ